ตรังสู้ตายมวยไทยว่า26กับ38ครับ159กับ2ครั้งเลยครับเอลนาอาศัยความใหญ่นะครับทางด้านของเอลนาครับชนอย่างเดียวครับนี่วัย38แล้วถือว่าแข็งแกร่งมากนะครับโอ้เรียวแรงพละกำลังที่กดทับลงไปนี่มันจะหดหายแม่จะหมุนครับจะหมุนครับดาวตรังไอให้อยู่เลยครับดาวตรังแม่หมุนศอกกลับคืนบ้างครับไม่ถึงโอ้โหดู38ครับแม่เอาครับ38ยังแจ๋วครับแบบนี้ครับโอ้โหแล้วตีได้เจ็บตีได้แรงนะครับดาวตรังนี่โดนไปเยอะๆนี่อาจจะมีผลเลยครับปีเด่นรายนี้สะสีประภายิมส่งเข้าประกวดแม่แต่ว่านี่ครับยังไงครับดาวตรังครับโอ้โหตอนนี้ครับมาลุ้นที่หมัดเลยครับโอ้โหหมัดต่อยเข้าเลยครับการครับเอลนานิวสันขอเข่าอย่างเดียวครับพร้อมที่จะแลกทุกอย่างอ่ะมีกำปั้นเหมือนกันโอ้โหแม่นวดโอ้ยแข่งซ้ายไต่ได้สูงนะครับเพราะฉะนั้นการขวาของดาบตังนี่ยาดูครับรูปเกมจะแก้เกมกันยังไงทั้งคู่ต้องเข้าออกรวดเร็วเลยครับดาบตังครับโอ้โหแต่ว่าก้าวถึงตัวเร็วจริงๆครับเอลนาแน่ครับเอลนาแม้ว่า38แล้วนะดูสภาพร่างกายครับโอ้โหครับนี่ครับต่อยรวบต่อยรวบอย่างนี้ทีเดียวเอาไม่อยู่ครับดูครับเข้ามาทีนี้ 3-4 เมตรนะครับแข็งแรงอยู่เลยนะครับดูครับดูครับนี่ครับผลประโยชน์ของมวยไทยครับร่างกายแข็งแกร่งมากนะครับโอ้โหดูครับเอาครับความสุขครับได้ทำในสิ่งที่รักที่ชอบโอ้โหโห้ย92ทีนี่ถึงตัวแล้วครับโอ้ยเจอหมัดของดาวตรังเหมือนกันครับเอลนานี่มันในเกมสนุกในเกมครับแหมกองเชียร์ของดาวตรังนี่ก็ลุ้นแล้วครับต้องต่อยให้เข้าเป้าต้องต่อยให้เจ็บต่อยให้แรงเอาเลยครับหมัดขวามาแล้วโอ้โหเจอเข้าไปครับ 1-2 เจ็บมวยเดือดในรูปเกมของศึกสาวเดือดโอ้โหนี่2ยกนี้ยังไม่มีหยุดพักเลยนะครับทั้งคู่ออกอาวุธกันตลอดดาวตังดูเหมือนว่าจะจับจุดได้เลยครับรู้นะครับจังหวะไหนต้องออกจังหวะไหนต้องฉากครับโอ้โหดูครับต่อยฉากต่อยฉากแล้วครับตอนนี้โอ้โหจะดึงศอกกลับครับแต่ว่าโอ้ยเตะเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับเอลนายัดเข้าไปโอ้เป็นเอลนาลิวสันครับโอ้โหเขาได้จัดแจ้งอาวุธออกได้จัดแจ้งกว่าครับเอาชนะดาวตรังสู้ตายมวยไทยไปได้